หลายคนคงจะจำคดีได้นะคะเมื่อวันที่18นะคะมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทีออ่มีเกิดขึ้นนะคะโดยออท่านพลตำร,รำรวจโทคำรณวิทยุประจักษ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนะครบาลก็ได้ถูกจับกลุมตัวที่สนามบินนาริตะนะคะขณะที่จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยนะคะโดยความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้ค่ะซึ่งพลตำร,รำรวจโทคำรณวิทยุประจักษ์นะคะถูกคุมตัวที่ประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบว่าพกอาวุธปืนนะคะได้ขึ้นเครื่องบินล่าสุดก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังอายการ ญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องค่ะพลบำรโทรประวุฒาวรศิริโคศกสำนักงาตชนตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสถานทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูประจางอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่13กรกฎาคมเวลากนาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นจะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อส่งตัวกลับ ะคาะดว่าจะเดินทางกลับในวันที่วันนี้เวลาประมาณ14นาฬกาด้วยค่ะขณะที่พลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อายการญี่ปุ่นไม่สั่งฟ้องพร้อมแสดงความดีใจนะคะกับครอบครัวของพลตํารวจโทคำรณว,วิทย์ทุกระจ่างที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะ ส่วนตำรวจเชียงรายค่ะวิสามันสองคนร้ายขบวนการค้ายาเสพติดขณะกำลังลำเลียงยาบ้าก็บอกว่าเป็นรถใหม่ด้วยนะ,ะรถชาเขียวนะคะส่งให้กับผู้ส่งให้กับเครือข่ายพร้อมกับยึดยาบ้าได้กว่า600,000เม็ดค่ะ ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายค่ะยิงประทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่ปั๊มน้ำมันริมถนนพระขโยธินสายแม่จันแม่สายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทำให้สองคนร้ายซึ่งกำลังขนยาบ้าห้าก,กระสอบใส่รถยนต์กระบะเสียชีวิตและยึดยาบ้าซึ่งอยู่ด้านหลังรถยนต์กระบะทั้งสองคันได้0 0 0 0 0เม็ดค่ะ ทางด้านพันตำรวจเอกประทักษ์เจริญศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายถแถลงผลการจับกลุ่มนายสาธิตลาหูณนะอายุ24ปีและนายอภิวัตรืไทไายแจ่มพิทักษ์อายุ26ปีพร้อมของกลางยาบ้ากลิ่นชาเขียวจำนวน190,000เม็ดพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า2คันหลังจับกลุ่มได้ขณะเตรียมส่งยาบ้าให้เครือข่ายยาเสพติดที่บริเวณจุดตรวจบนถนนสายท่าเข้าเปลือกบ้านเด่นอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะ ก็อย่าหลงเป็นเหยื่อนะคะให้กับยาบ้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเครือข่ายต่างๆี่ได้ออกมาทํางานกันอย่างโหเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเจ้าที่ตํารวจก็ทํางานเก่งเช่นเดียวกันนะคะสามารถจับกลุมนะคะเครือข่ายเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะสามารถแจ้งเบาะแสกันได้ด้วยนะคะ